สวัสดีครับเพิ่งเห็นว่าตั้งแชร์ผิดโหมดนะครับจริงๆต้องหน้าใหญ่กว่านี้แต่ช่างหัวมันนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกันตอน3 ทุ่มตรงนะครับใครมีอะไรก็ถามมาได้นะครับแรกสุดเลยนะครับต้องขอโทษด้วยที่หายไปนานนะครับเพราะว่าป่วย2 อันติดนะครับป่วยอันแรกก็คืออยู่ๆก็เป็นหวัดนะครับเสียงหายหมดนะครับจากนั้นยังไม่พอนะครับป่วยเสร็จปุ๊บก็มาอะไรครับท้องเสียต่อนะครับอาหารเป็นพิษต่อก็ชีวิตน่าเศร้ามากยังไงก็กลับมากันหวังว่าคงยังไม่ลืมกันนะครับแล้วก็คราวนี้จะทำเป็นอีพิโซดนะครับก็ตามหัวเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวรอไลฟ์แล้วก็จะให้ดูอีกทีนะครับขอแชร์เล่นก่อนใช้ไม่เป็นเลยครับ Facebook ใหม่งงแฮะ Facebook เพิ่งเปลี่ยนเป็นแบบใหม่นะครับเป็นคนที่ได้ Facebook ได้มาค่อนข้างช้านะครับรออีกแป๊บหนึ่งนะครับรออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเจอกันตอน3 ทุ่มนะครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับเดี๋ยววันหลังต้องไอ้นี่หน่อยละต้องเปลี่ยนมันมีอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่เวลาไลฟ์แล้วมันจะเห็นคอมเมนต์แบบเรียลไทม์ทันทีเลยอ่ะสวัสดีครับก็ขอเริ่มต้นรายการ The Cellmate วันนี้เลยนะครับหลักๆคือจะมาขอโทษอีกเรื่องหนึ่งนะครับหนังสือที่ทุกคนหลายๆคนนะครับแต่งเอาไว้มันพอดีวันก่อนส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งรีวิวแล้วเขาก็คอมเมนต์มาระดับหนึ่งก็เลยขอปรับแก้อีกนิดนึงครับแต่ว่าคาดว่าไม่น่าเกินสิ้นเดือนแต่เดี๋ยวจะส่งอีเมลไปแจ้งทุกท่านอีกทีนึงนะครับกับหนังสือเลือกงานที่ชอบตอบโจทย์บุคลิกที่ใช่นะครับในสายงานไอทีก็ตอนนี้เท่าที่เขียนมาแล้วแบบกลับไปอ่านอีกทีนึงเรียกได้ว่าประทับใจในตัวเองนะครับก็คือลองรีวิวดูเหมือนแบบเนื้อหาค่อนข้างเกือบจะครบแล้วเกือบจะดีแล้วก็เดี๋ยวยังไงหนังสือเสร็จก็จะรีบแจกจ่ายให้ทุกท่านที่จองเอาไว้นะครับหนังสือก็สำหรับใครที่ยังงงอยู่หนังสืออะไรนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูมีหนังสือสุดเท่นะครับเผื่อใครมาตามไม่ทันนะครับหนังสือสุดเท่นะครับหายไปแล้วอยู่แถวนี้นะครับเรื่องงานที่ชอบตอบโจทย์บุคลิกที่ใช่นะครับในสายงานไอทีนี่กำลังเขียนอยู่เลยนะครับก็
ขอโทษนะครับเดี๋ยวดีลิเวอร์ส่งมอบช้าไปหน่อยนะครับก็ยังไงก็รอแป๊บนึงนะครับตอนนี้เนื้อหากำลังแล่นกำลังแล่นอยู่วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำเราเป็น EP 1นะครับ EP 1หรือว่าอีพิโซดที่1นะครับของตอนที่ชื่อว่าเปลี่ยนคนธรรมดาให้มีหัวธุรกิจใน3เดือนเอ๊ะมันคืออะไรล่ะทำไมชื่อมันแบบเวอร์ๆนะอยู่คนมันจะมีหัวธุรกิจได้ยังไงใน3เดือนนะครับก็จริงๆมันเกิดจากหนังสือเล่มนี้ครับเปลี่ยนคนธรรมดาให้มีหัวธุรกิจใน3ชั่วโมงเปลี่ยนคนธรรมดาให้มีหัวธุรกิจใน3ชั่วโมงนะครับหรือก็คือเล่มนี้นี่เองนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับจริงๆหนึ่งในความถนัดของผมก็คือการอ่านหนังสือนั่นเองแต่ว่าก็เห็นมีหลายๆเพจที่แบบอ่านหนังสือแล้วก็เอาไปไลฟ์ไปอ่านให้ฟังนะครับก็ผมคิดว่าอย่างนั้นมันใครก็ทำได้ผมเป็นคนไม่เคยชอบทำอะไรตามใครนะครับฉะนั้นสิ่งที่จะทำก็คืออ่านหนังสือนะครับหนึ่งอ่านหนังสือนะครับดูหัวเรื่องแต่ละหัวเรื่องนะครับหัวเรื่องแต่ละหัวเรื่องแล้วก็มีทั้งหมดมันจะมีทั้งหมดประมาณ9พาร์ทแต่ละหัวเรื่องจะมีอยู่ประมาณ4หน้านะครับผมจะเอาไอ้4หน้านั้นนะมาขยายความแล้วก็ทำให้เข้าใจในแบบง่ายๆก็คือในแบบฉบับของคนที่ทำธุรกิจจริงๆว่าแล้วก็ยกตัวอย่างตามนะครับว่าในแต่ละหัวเรื่องนะครับในแต่ละในแบบฉบับของคนที่ทำธุรกิจจริงๆเราเอาไปใช้ยังไงบ้างแล้วก็มีตัวอย่างไหนบ้างที่น่าสนใจสำหรับแต่ละหัวเรื่องนั่นเองมันจะแบ่งเป็น9พาร์ทนะครับแล้วก็แต่ละพาร์ทจะมีประมาณ6ถึง9เรื่องย่อยผมก็จะมาเนี่ยแหละแต่ละสัปดาห์ก็คือจะมาอัปเดตสักประมาณ 3-4 เรื่องย่อยนะครับแต่ละเรื่องย่อยก็เล่าให้ฟังว่าเทคนิคแต่ละเทคนิคมันคืออะไรนะครับผมยกตัวอย่างเช่นก็สำหรับวันแรกนะครับวันแรกเป็นเหมือนอินโทรดักชันเนอะเหมือนถ้าเกิดเราเข้าไปเรียนที่มหาลัยนะครับเราก็จะรู้ได้ว่าถ้าเกิดสมมติเราเข้าไปเรียนที่มหาลัยนะครับวันแรกก็จะเป็นแนะนำหลักสูตรใช่ไหมครับเป็นแนะนำคอร์สเรียนสวัสดีนะครับทุกท่านก็ใครที่มาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับให้ทุกคนได้เข้าถึงนะครับเนื้อหาที่ผมกันกองประสบการณ์นะครับธุรกิจ8ปีนะครับ8ปีมาแลกเปลี่ยนให้ฟังนะครับก็มันเกิดจากอะไรครับทำไมผมต้องมาใช้เล่มนี้ด้วยคือไอ้หนังสือเล่มนี้มันเป็นของสำนักพิมพ์บิงโกนะครับสำนักพิมพ์นี้เป็นของน้องคนหนึ่งที่ผมรู้จักเขาเป็นกรรมเขาอยู่ในสมาคมสื่อสิ่งพิมพ์นะครับหรือว่าสมาคมพูแบกสมาคมที่จัดสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินั่นเองผมก็ได้โอกาสไปทำเว็บไซต์ของสัปดาห์หนังสือนะครับแล้วก็น้องเขาก็ได้คุยกับน้องเขาแล้วก็ไปแอบๆดูว่าแบบอยากจะอุดหนุนเขาเล่นๆซื้อหนังสือเล่มๆไหนดีนะครับพอไปซื้อหนังสือเสร็จปุ๊บอ้าวเอามาเปิดสารบัญเฮ้ยนี่มันคือทุกเรื่องมันครอบคลุมทุกเรื่องที่เป็นความรู้ที่เราจำเป็นต้องใช้อ่ะไอความรู้ทั้งหมดที่ผมจำเป็นต้องใช้อ่ะผมเพิ่งมาตัดสู้ตอนประมาณทำธุรกิจผ่านไปประมาณสัก5ปีอ่ะมันถึงจะเข้าใจหมดว่าควรจะใช้ความรู้ไหนบ้างนะครับแต่พอมารีวิวเล่มนี้อีกทีนึงอ้าวมันครอบคลุมความรู้ทั้งหมดเลยดีกว่าก็นี่แหละจะเป็นที่มาว่าเขาเรียบเรียงให้ดีแล้วเขาเรียบเรียงเนื้อหาขั้นตอนเป็นพาร์ทๆดีแล้วนะครับแต่ว่าผมจะมาขยายความให้เข้าใจแล้วก็ยกตัวอย่างให้เห็นมากขึ้นนะครับเริ่มตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นแล้วก็ขอไลค์ด้วยนะครับทีนี้นะครับเรามาดูวันนี้เป็นแนะนำหัวข้อเฉยเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันจะมีอยู่9พาร์ทเนาะเดี๋ยวผมจะบอกว่าแต่ละพาร์ทนะครับมันมีอะไรบ้างแล้วทำไมคนที่ทำธุรกิจถึงต้องเข้าใจในแต่ละพาร์ทนี่คือสำหรับวันนี้เลยก็น้องเต้นะครับน้องเต้บอกว่าพูดซะอยากซื้อเลยพี่ก็งงเหมือนกันคือถ้าเกิดมาดูบ้านพี่นะมีหนังสือกองอยู่ประมาณ200เล่มอะที่ยังไม่ได้อ่านอยู่ว่างๆก็ไปเดินซื้อเรื่อยๆแล้วก็มีหนังสือกองอยู่200เล่มยังไม่ได้เอามาหนุนหัวนอนเลยไม่ซึมซับเข้าไปคือหนังสือเยอะมากแล้ววันก่อนอยู่ไปบังเอิญเปิดเล่นๆกับหนังสือที่ค้างๆอยู่ไปเปิดดูสารบัญมาเล่นๆไปเห็นว่าแบบมันครบถ้วนจริงๆประทับใจจริงๆเล่มนี้นะครับแต่เล่มนี้มันไม่มีตัวอย่างน้อยมันมีแต่ทฤษฎี
ซึ่งมีตัวอย่างอยู่ระดับหนึ่งนั่นเอาเป็นว่ามีตัวอย่างอยู่ประมาณ20%แต่ว่าถ้าเกิดตัวอย่างเราไม่ได้แบบเห็นภาพที่เคยทำมาก่อนแล้วก็พูดยกตัวอย่างไปด้วยอ่ะพี่ว่ามันจะเข้าใจยากฉะนั้นไอ้ที่พี่จะทำคือยกตัวอย่างเป็นแบบอิงจากพวกสตาร์ทอัพที่เรารู้จักแล้วกันอิงจากสตาร์ทอัพหรือว่า SME ที่เรารู้จักกันก็พาร์ทที่หนึ่งนะเรียกว่าหัวคิดด้านนวัตกรรมนะครับเอาใหม่นะครับเล่มนี้มี9พาร์ทแต่ละพาร์ทมีความสำคัญหมดเลยนะครับสำหรับผู้ที่อยากประกอบธุรกิจพาร์ทที่หนึ่งนะครับเรียกว่าหัวคิดด้านนวัตกรรมอ้าวคืออะไรล่ะหัวคิดด้านนวัตกรรมเดี๋ยวขอขยายหน้าตัวเองให้ใหญ่ก่อนภาพนี่น่ากลัวมากไม่รู้จะโชว์อะไรแถมฉากหลังก็เป็นสั่นๆๆๆนี่นะครับพาร์ทที่หนึ่งนะครับหัวคิดด้านนวัตกรรมคือทำไมผู้ประกอบการต้องมีนวัตกรรมคงไม่ต้องบอกนะครับถ้าเกิดเราเป็นผู้ประกอบการที่ไม่มีนวัตกรรมนะครับเราก็จะทำแต่สิ่งเดิมๆตัวอย่างเช่นสมมุติเราจะทำร้านอาหารเราก็จะทำเหมือนคู่แข่งเราอยากจะทำเว็บไซต์เราก็แค่ไปก๊อปปี้ชาวบ้านมาอยากทำอีคอมเมิร์ซใช่ไหมจะขายสิ่งหนึ่งฉะนั้นนวัตกรรมเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราแตกต่างถ้าเราไม่แตกต่างแป๊บเดียวคู่แข่งก็ก้าวทันเรานะครับฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่ผมอยากจะทำธุรกิจสิ่งแรกที่คิดถึงก็คือเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยหรือถ้าไม่ใช่นวัตกรรมก็คือต้องเป็นอะไรที่แตกต่างเป็นเทคนิคที่เราทำได้คนเดียวเป็นความรู้ของเราคนเดียวใช้จุดเด่นบางอย่างที่เรามีนะครับทำให้เราแตกต่างใช้คอนเนคชั่นใช้เครือข่ายใช้อะไรก็ตามพาร์ทที่หนึ่งเกิดเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมนะครับก็เป็นจุดที่ทำให้ธุรกิจเราแตกต่างแล้วก็ไม่มีคนที่ทำให้คนไม่สามารถเข้ามาเรียนแบบหรือว่าเข้ามาสู้เราได้แล้วกันก็ในหัวข้อย่อยนี้ก็จะมีแต่เรื่องพวกเป็นแบบกระบวนการคิดเชิงออกแบบใช่ไหมครับ design thinking เนอะมีเรื่องการตั้งโจทย์แบบ Google นะครับมีเรื่องการเปลี่ยนแผนมีเรื่องของการประเมินตัวเลือกดูว่าเรามีหลายตัวเลือกหรือเปล่านะครับมีเรื่องของ arbitrage นะครับแค่ชื่อหัวข้อก็งงแล้วใช่ไหมครับก็คือเรียกได้ว่าน่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยย่อยย่อยให้ฟังนะครับพาร์ท2นะครับหัวคิดด้านโมเดลธุรกิจอันนี้สำคัญมากผมเจอเยอะนะครับน้องที่อยากทำธุรกิจแต่ไม่ได้คิดเรื่องของ business model เป็นเรื่องแรกอันนี้ผิดเลยนะคือถ้าเกิดเราทำธุรกิจนะเมื่อใดก็ตามที่คนพูดถึงธุรกิจให้เราฟังนะพี่ยกตัวอย่างเช่นสมมติอยู่ๆมีคนบอกว่าอยากจะทำสตาร์ทอัพตัวนึงสมมติอยากจะทำสตาร์ทอัพเกี่ยวกับคล้ายๆ Grab Food อย่างนี้นะครับสมมติเพื่อนบอกสิ่งแรกที่เราควรคิดตามเพื่อนเลยนะครับคือเรื่องของธุรกิจคือเรื่องของ business model เขาจะเอาเงินยังไงนะครับเขาหาเงินได้ยังไงแล้วก็เรื่องรายรับเรื่องของ revenue stream ต่างๆว่าแบบช่องทางไหนที่ใช้ในการหาเงินนะครับฉะนั้นเรื่องนี้เป็นจุดสำคัญที่สุดนะครับที่เราฝึกฝนไปเรื่อยๆเราก็จะเข้าใจเรื่องของโมเดลธุรกิจนะครับโมเดลธุรกิจก็จะมีเรื่องของเขาก็จะสอนเรื่อง BMC ครับแล้วก็เรื่องของ sharing economy นะครับแล้วก็เรื่องของข้อมูลเรื่องของแพลตฟอร์มแล้วก็เรื่องของเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์นะครับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็กลยุทธ์แบ่งสรรมูลค่าธุรกิจมีแต่เรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเรียนรู้ทั้งหมดแล้วเราเอาไปประยุกต์ใช้ได้รับรองสุดยอดนะครับข้อที่3นะครับหัวคิดด้านกลยุทธ์ครับกลยุทธ์คือการทำงานการที่เราตั้งทำให้เหมือนตั้งภาพใหญ่ครับกลยุทธ์ทำยังไงก็ได้ให้บริษัทหรือว่าธุรกิจมันมีทิศทางกลยุทธ์ทำยังไงก็ได้ให้เหมือนแบบทุกๆวันที่ผ่านไปไม่ใช่เราแบบทำงานไปเรื่อยๆให้มันมีจุดหมายกลยุทธ์คือเรามีจุดหมายอยู่เราจะเพื่อที่ก้าวจากศูนย์ปัจจุบันไปยังจุดหมายเรามีการคิดที่เป็นระบบมีการคิดที่มันถูกมีการคิดที่มันทำให้ไปถึงจุดหมายได้จริงๆหรือเปล่านะครับก็เรื่องนี้ก็สนุกนะครับมันก็เริ่มตั้งแต่เรื่องของ Blue Ocean Strategy นะครับการวิเคราะห์ SWOT แล้วก็ Five Force Model นะครับแล้วก็กลยุทธ์เพื่อการแข่งขันทรัพยากรภายในกิจการนะครับหลักเคชสามเหลี่ยม Triple A นะครับขอบเขตของธุรกิจก็หลัก 3C นะครับก็ยอมรับว่าบางเรื่องอาจจะผมก็ยังไม่รู้ตอนนี้แต่ว่าถ้าเกิดเดี๋ยวผมรู้ปุ๊บผมก็มีเทคนิคในการปรับมุมมองทำให้เข้าใจแล้วก็เอามาถ่ายทอดได้นะครับก็เดี๋ยวมารอติดตามกันดูนะครับเรื่องที่4นะครับเป็นเรื่องหัวคิดด้านการตลาดอ้าวหลายคนบอก
หลายคนบอกว่าเรื่องของการตลาดเราจะอยากรู้ทำไมเราก็แค่ไปจ้างการตลาดไม่ใช่ครับไม่ใช่พูดคำนี้เลยนะครับพี่พูดคำนี้เลยนะครับไอ้เก้าพาร์ทที่บอกวันเนี้ยทุกคนที่อยากเป็น CEO บริษัทต้องรู้แค่นั้นเลยนะครับสั้นๆไม่ต้องถามว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องการตลาดเรื่องของการบัญชีเรื่องของสถิติเรื่องของการเงินเราต้องรู้หรือเปล่าคำตอบก็คือต้องรู้หมดนะครับสวัสดีเวมีน้องเวมานะครับก็มีเรื่องของเอฟเฟกต์นะครับก็ใช่ครับช่วงนี้พัฒนาเอฟเฟกต์ให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆขี้เกียจเปิดไฟมันแสบมาเดี๋ยววันหลังจะเปิดไฟให้มันสว่างหน่อยหัวคิดด้านการตลาดนะครับมันรบกวนลูกตานะครับไอ้พวกเอฟเฟกต์พวกนี้นะครับปรับนิดนึงครึ่งจอพอเผื่อใครไม่อยากดูนะครับก็ข้อต่อมานะครับเป็นเรื่องหัวคิดด้านการตลาดนะครับก็มี STP นะครับ 4P นะครับไอดำไอสัตว์นะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ทำการตลาดด้วยการเล่าเรื่องการเดินทางของวีรบุรุษนะครับแนะนำสินค้าแล้วก็เส้นโค้งรูปตัว S นะครับเรื่องการตลาดเรื่องสถิติเรื่องสมมุติฐานนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องที่5นะครับหัวคิดด้านสถิติด้านสถิตินี่สำคัญนะครับถ้าเกิดเราไม่มีสถิติหรือว่าเราไม่มีข้อมูลนะครับเราจะทำงานโดยไม่เข้าใจอดีตนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจคู่แข่งแล้วก็ไม่เข้าใจอนาคตนะครับฉะนั้นสถิติก็สำคัญนะครับมีเรื่องของค่าความคาดหวังนะครับพาร์ทที่5นะครับเรื่องของสถิติมีค่าความคาดหวังการกระจายแบบปกติค่าเฉลี่ยและมาตรฐานใช้สถิติทำนายอนาคตเบนช์มาร์กกิ้งอัตราความสำเร็จแล้วก็กดพาเรโตนะครับพาร์ทที่6ครับหัวคิดด้านสมมติฐานสมมติฐานก็สำคัญนะครับสมมติฐานนี่มันอิงไปกับเรื่องของลีนเหมือนกันนะการทำธุรกิจแบบ Lean Startup นะครับมันเหมือนการที่เราจะพิสูจน์ทุกเรื่องที่มันยังไม่แน่นอนทำการพิสูจน์ให้เข้าใจว่าเรื่องนั้นแน่นอนยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราอยากทำแอปสำหรับคนอ้วนโดยที่เป็นแอปสำหรับหาร้านอาหารคลีนรอบตัวนะครับเราก็จะมีสมมุติฐานมากมายเลยนะครับหลักๆคือเราไปไล่ดู BMC อ่ะทุกอันเป็นสมมุติฐานหมดนะครับ BMC คือ Business Model Canvas นะครับก็ BMC หลักๆก็คือเรื่องของcustomer นะครับหรือว่าลูกค้านั่นเองเมื่อเราไปทำธุรกิจแรกสุดก็คือลูกค้าที่เราตั้งมันก็คือสมมุติฐานหมดลูกค้านะครับ value proposition หรือว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นคุณค่ากับลูกค้าพวกนี้ก็เป็นสมมุติฐานนะครับเราต้องทำการพิสูจน์เราคิดว่าเราอยากจะทำสตาร์ทอัพเป็นหาร้านอาหารคลีนรอบตัวคิดว่าจุดเด่นของเราคือหาร้านที่อร่อยกว่าได้อ่ะทีนี้มันเป็นความจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นสิ่งที่เราคิดเองนะครับหลักๆคือมันเป็นสมมุติฐานหมดเลยครับมันเป็นสมมุติฐานคือเราตั้งมันมาก่อนสิ่งที่เราทำได้คือเราจะค่อยๆลงไปพิสูจน์มันลงไปพูดคุยกับลูกค้าทำเว็บหรือว่าทำแอปเพื่อให้ลูกค้าทดลองพอเขาทดลองปุ๊บแล้วเขาชอบหรือว่ามันใช้งานได้จริงๆอ่ะไอ้นั่นน่ะคือถึงจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราได้ทำการพิสูจน์ธุรกิจเราฉะนั้นสมมุติฐานคือเรื่องของสำคัญนะครับเราต้องมีสมมุติฐานอยู่ทุกๆเรื่องมันก็จะมีเรื่องของการคิดเชิงสมมติฐานคิดแบบ MECE นะครับหลักการแพ็กวางแผนสถานการณ์สมมุตินะครับซูมเข้าซูมออกนะครับการเปรียบเทียบแล้วก็เทคนิคเปลี่ยนหน่วยนะครับเรื่องที่7นะครับหลุมพรางทางความคิดหลุมพรางทางความคิดเป็นพวกเหมือนทฤษฎีที่บอกว่ากับดักของความคิดของเรานะครับว่าเรามีอะไรที่ผิดหรือเปล่าบางทีเราถลำลึกกับหลุมพรางบางอย่างนะครับกับความคิดผิดพลาดบางอย่างมันก็จะมีเรื่องของต้นทุนจมนะครับการทอดสมองการตีกรอบอคติทางความคิดนะครับเอ็นเอียงเพื่อยืนยันการไม่ลงรอยการของความคิดการทำบัญชีในใจทฤษฎีคาดหวังแล้วก็ความลำบากของนักโทษนะครับพาร์ทที่8นะครับสำคัญเรื่องนี้คือเรื่องของการบัญชีนะครับบัญชีกำไรขาดทุนนะครับงบการเงินอย่างง่ายงบกำไรขาดทุนงบดุล ROA นะครับ ROE นะครับแล้วก็กระแสเงินสดพวกนี้คือทุกอย่างที่ต้องรู้เหมือนกันต้องรู้ว่าเงินสดมีอยู่เท่าไหร่นะครับใน1ปีเราจะได้รายได้เท่าไหร่แต่ละเดือนเราจะมีเงินเท่าไหร่เราต้องจ่ายเท่าไหร่พวกนี้มันต้องอยู่ในหัวตลอดนะครับหัวคิดด้านบัญชีหัวคิดด้านการเงินครับมูลค่าของบริษัทนะครับ DCF นะครับแล้วก็อัตราการคิดใน DCF ก็การเงินนะครับว่ามูลค่าของบริษัทเราเท่าไหร่ฟังปุ๊บก้าวเรื่องนะครับบางคนอาจจะไม่รู้เรื่องก็ทุกๆไลฟ์ตอนนี้แล้วกันนะครับก็ใครดูไม่ทันย้อนหลังก็มาดูได้นะครับทุกๆไลฟ์จะเริ่มสรุปเรื่องพวกนี้ให้ฟังทีละไลฟ์2ไลฟ์นะครับ
ทีละไลฟ์สองไลฟ์ก็จะสรุปเรื่องพวกนี้ให้ฟังทีนี้หมดแล้วครับเร็วจังนะครับ9พาร์ทก็เดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่วันจันทร์หน้าเลยนะครับก็จะมาพูดพาร์ทแรกให้ฟังนะครับน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงแล้วก็จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับระหว่างนี้ใครมีอะไรอยากจะคอมเมนต์นะครับทักทายกันได้นะครับฝากความคิดถึงกันได้นะครับ1 นาทีนะครับก่อนจะจากกันน่าสงสารนะครับไม่มีใครฝากความคิดถึงเลยนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์หลักๆคือการทำธุรกิจนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากแต่มันเป็น mindset ของคนนะครับว่าเราพร้อมที่จะทดลองทำเราพร้อมที่จะลงมือทำแล้วก็เข้าใจถึงความเสี่ยงมันได้หรือสมมติมีทางเลือกนะครับมีทางเลือกสองทางเราต้องวิเคราะห์ให้ครบว่าสองทางนั่นแหละทางไหนดีทางไหนเสียทางที่ดีมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับทางที่เสียมันมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วถ้าเกิดมันเฟลไปหมดผลลัพธ์ที่ผิดพลาดคืออะไรแล้วเรารับมันได้หรือเปล่านะครับคําถามคํานี้สําคัญนะครับทําธุรกิจถ้าเราผิดพลาดขึ้นมาสิ่งที่เราเสียคืออะไรแล้วเรารับมันได้หรือเปล่าแล้วเราจะเรียนรู้อะไรจากมันแล้วเราจะกลับมาได้ยังไงนะครับก็เต้ขายไม่นานก็กลับมาก็เนี่ยเดี๋ยวไลฟ์ยาวเรื่องของเปลี่ยนคนธรรมดาให้มีหัวธุรกิจใน3 เดือนเนี่ยก็ไว้คอยติดตามกันนะครับแต่ละเรื่องโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ